สวัสดีครับสวัสดีค่กะลับมาพบกับเราสองคนนะครับใน YouTube Channel ของโจเจฟทาวเวลนะครับวันนี้นะครับก็เราก็จะพามาที่เช็คอินอีกที่หนึ่งครับแต่นี้อยู่ที่อำเภอกำแพงจังหวัดราชบุรีนะครับตำบลหนอนคานะครับที่นี้มีชื่อว่านะครับนีโอฟาร์มนะครับผมก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นฟาร์มกล้วยไม้นะครับที่เขาส่งออกนอกนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมบรรยากาศด้านในเลยนะครับตามไปค่ะนี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของส่วนร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟก็ที่นี่จะมีชื่อว่านะครับพานภาพคอฟฟี่นะครับผมเพราะที่นี่รู้สึกเขาก็จะเหมือนเป็นที่ที่สอนถ่ายรูปนั่นนะครับดูจากในหน้าเพจของนีโอฟาร์มนะครับก็บอกว่ามีสถานที่ที่เอาไว้ถ่ายรูปได้เยอะมากเลยครับเพราะที่นี่เขาก็จะมีรับสอนถ่ายภาพด้วยครับนี่ครับวันนี้ก็พาพ่อกับแม่พี่สาวมานะครับครับคุณแม่บ้านมาสวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายรูปนะครับก็จะผมจะเป็นที่สแกน QR code ด้านหน้าครับอ๋อได้ถ่ายภาพน่ารักน่ารักอืมนี่ครับด้านนู้นก็จะเป็นที่ที่สำหรับถ่ายรูปครับเดี๋ยวเราจะไปเดินไปชมกันครับจับแป๊บนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันถ้าซื้อน้ำแล้วนะคะก็จะมีให้อาหารไก่ให้อาหารปลาแล้วก็ให้อาหารปลาตีค่ะมีเลือดถีบด้วยแล้วอันนี้คือสแกนไปเพื่อเป็นอะไรนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการอ๋อเหมือนเป็นมุมถ่ายภาพหรือเป็นอะไรใช่ไหมจะถ่ายรูปเก๋ๆให้รู้สึกก็ต้องถ่ายอันนี้สแกนแล้วใช่ไหมสแกนแล้วสแกนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านกาแฟร้านทานกาแฟนะครับนี่นะครับที่นี่ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นนะครับเป็นเซตอาหารเซตน้ำนะครับถ้ามากันเยอะก็นี่นะครับก็เป็นเซต4ครับก็น่าจะคุ้มครับน้ำตามแก้วโบหรือว่าเพื่อนหลอกชิ้นเมนูของที่นี่ครับนี่อันนี้ค่ะลูกค้าไหนนะคะเราคนขอชิมค่ะเดี๋ยวค่ะพานเท้าคอฟฟี่ครับพานเท้าคอฟฟี่ก็เป็นกาแฟสูตรของที่นี่ครับพานภาพเท้าคอฟฟี่ครับนางค้าก็จะเป็นหนังสือยังจังพอดียายเพิ่งลุกนะกลัวไงว่าเออนึกว่าเขาไม่หนาด้านนอกก็จะเป็นบรรยากาศนะครับก็นู้นก็จะมีเรือทีไปทีนะครับถ้ามาเย็นๆนี้ก็แนะนำนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินออกไปดูที่มุมถ่ายรูปนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นเลี้ยงอาหารสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดเราซื้อกาแฟซื้ออะไรแล้วก็เข้าไปเลี้ยงดูเดินดูทางนู้นแล้วก็เลี้ยงอาหารสัตว์ได้เลยนะครับนี่นะครับ
ประมาณนะครับเมนูที่เราสั่งชานมเย็นครับแล้วก็ทานผ้าคอฟฟี่ครับแล้วก็คาปูชิโน่ครับนั่นคือเมนูที่เราสั่งนะครับอันนี้คือเซต4ที่เราสั่งนะครับนี่นะครับถ้ามาเย็นๆผมว่าได้ชิลครับได้ทีบเรือเต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางด้านในลงไปดูทางด้านในต้องมาเย็นๆโอเคนี่ครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่เดินเข้าไปที่เป็นมุมหลายๆมุมที่เอาไว้สำหรับถ่ายภาพนะครับตรงนี้นะครับเป็นอุโมงค์สำหรับนั่งถ่ายภาพได้โอเคเลยครับก็มีมุมหลายมุมนะครับนั่งดูนี่ก็จะเป็นฝ่ายนะครับสถานที่กว้างขวางมากนะครับเดินบรรยากาศเข้าไปได้ลึกๆเป็นฝ่ายครับที่ถ่ายก็จะมีอย่างนั้นนี่เป็นลูกครับพายเผือกพอแล้วใช่ไหมเนี่ยครับก็ทางเดินก็ร่มรื่นครับมีเก้าอี้ให้นั่งชิลนั่งชมบรรยากาศได้หลายๆมุมนะครับอันนี้ก็เป็นมุมน้ำตกภายในก็ตรงนี้ก็จะสุดแล้วนะครับก็มีเท่านี้นะครับที่เขาให้เราเดินได้ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนก็จะไปเดินทางนู้นทางที่เป็นบ่อน้ำครับข้างหน้าที่จะให้ถ่ายเป็นสำหรับเย็นๆไว้ปั่นเรือเล่นอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็สุดละเขาไม่ให้เราเข้าไปแล้วครับนี่ครับก็จะมีบรรยากาศทางด้านนู้นนะครับที่เป็นบ่อน้ำนะครับที่น่าจะเย็นๆมาก็น่าจะโอเคครับทีนี้ก็นี่ครับทางเดินตามเขาก็จะมีสอนนะครับว่าวิธีการถ่ายภาพยังไงถึงจะได้ออกมาสวยและดีนะครับนี่เป็นจุดที่ใครมาที่นี่ก็ต้องน่าจะถ่ายตรงนี้ครับเยอะกันเยอะครับจุดถ่ายภาพเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกตรงจุดนึงนะครับ
ป็นจุดที่ตรงนี้ครับตรงบ่อน้ำดูว่านี่นะครับตอนเย็นๆถ้าจะดีครับมีขี่เรือเป็ดนี่ครับก็มีให้อาหารปลาได้ครับทางก็จะมีจุดที่เขาเอาไว้สอนถ่ายรูปนะครับนี่ครับมีที่ถ่ายรูปครับก็จะมีบอกครับว่าต้องตั้งค่ากล้องยังไงอะไรยังไงนะครับถึงจะได้ภาพออกมาสวยนะครับนี่ครับก็มีหลายจุดครับที่ไว้ถ่ายภาพครับนี่ครับก็จะเป็นกระจกนี่ครับแต่ผมก็ถ่ายไม่ถูกหรอกครับเดี๋ยวต้องมาดูวิธีทีว่าถ่ายไงให้ออกมาแล้วมันจะได้แนวที่สวยครับกล้วยไม้ครับเพราะที่นี่เขาก็เป็นรู้สึกจะเป็นที่ปลูกกล้วยไม้แล้วก็ส่งออกนะครับกล้วยไม้เนี่ยครับก็จะมีจุดถ่ายภาพหลายจุดนะครับอุ้ยมาบ้านเดียวกันเหรอนี่ก็จะมีสะพานเดินออกไปนี่ครับที่นี่ครับก็จะมีจุดบอกวิธีหมดเลยครับว่าเนี่ยครับจะถ่ายยังไงให้สวยจะอะไรยังไงครับเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาเป็นโรงเรียนสอนถ่ายภาพด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรามาก็ประมาณ2 โมงกว่า 3 โมงครับก็จะร้อนนิดนึงถ้าเย็นๆน่าจะโอเคกว่าครับสักประมาณ 4-5 โมงนะครับแต่ที่นี่รู้สึกจะปิด6โมงเย็นนะครับก็เนี่ยครับมันก็จะได้วิวทิวทัศน์ที่สวยครับสำหรับนักถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดครับน่าจะมาถ่ายครับก็มีหลายจุดนะครับที่เห็นไกลๆนู้นก็ม้าครับผมซูมมาให้ดูครับนี่ครับก็จะเป็นม้าก็พระอาจจะแตกนิดนึงครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับของที่นี่ครับนีโอฟาร์มนะครับครับผมก็ทั้งหมดก็ใช่ครับเป็นบรรยากาศทั้งหมดของที่นี่นะครับนีโอฟาร์มนะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับก็มีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาแถวเส้นดอนคาเส้นดอนสาลีดอนพรมหรือทางที่มาจากทางบ้านแพ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันจะเป็นเส้นที่สามารถทะลุกันมาได้นะครับที่เนี่ยครับนีโอฟาร์มก็หรือไม่ก็เซิร์ชทาง Google ได้เลยครับว่านีโอฟาร์มนะครับก็เป็นที่ที่อะไรนะครับน่าเช็คอินอย่างยิ่งนะครับแนะนำนิดนึงว่าเป็นช่วงสักประมาณ4โมงไปแล้วครับผมก็จะสามารถที่จะมาถีบจักรยานเนี่ยครับในถีบเรืออย่างเงี้ยครับในเนี้ยก็ได้ให้เด็กๆได้ถีบเล่นกันได้นะครับก็แนะนำนะครับถ้าใครได้ผ่านมานะครับก็ควรจะมาอย่างยิ่งครับอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นสถานที่ที่เช็คอินที่พวกเราแนะนำนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับใน YouTube Channel Joseph Travel นะครับว่าเราจะไปเช็คอินที่ไหนกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ กด Subscribe หรือติดตามแล้วกดที่รูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ